สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์จุดเข้าเทรด Forex ที่ทำให้ผมได้กำไรออกมาประมาณ 1,500 บาทนะครับผมหรือประมาณ 1% ของพอร์ตทั้งหมดของผมนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมอันดับแรกตอนนี้เราอยู่ในโปรแกรม MT5 นะครับของเจ้าตัว IC Market นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีดำนิดนึงแล้วก็ไฮไลท์ให้ดูนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันเขียนว่า IC Market MT5 นะครับผมซึ่งก็เป็นบัญชีจริงนะครับตอนนี้พอร์ตอยู่ที่ประมาณสัก 5,000 เหรียญนะผมก็เพิ่งเติมพอร์ตไปเมื่อวันจันทร์นะครับผมเมื่อวานเนี่ยวันอังคารนะครับผมเริ่มเทรดแรกของพอร์ตนี้นะผมก็ได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ50ดอลลาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติการกดที่ custom period นะครับแล้วก็กดที่3วันก่อนนะครับผมจะเห็นว่าเทรดที่ผมเข้าเนี่ยคือเจ้าในส่วนของเทรดตรงนี้นะครับ 0.75 ล็อตนะผมเป็นคู่เงินยูโร AUDนะครับไอ้2ออเดอร์ข้างล่างเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะครับวันนี้ผมลองเข้า Netflix เล่นๆเห็นว่าราคามันร่วงมาเยอะนะครับก็เจ้าตัวนี้เข้าไปที่ 0.75 ดอลลาร์นะครับได้ profit กำไรมาอยู่ที่ประมาณ55ดอลลาร์เนาะนะครับผมประมาณ 1,500 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเข้ากันดีกว่าไอ้เจ้าประเด็นในเรื่องกำไรตรงนี้ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะครับผมสิ่งที่ผมอยากแชร์ให้ดูก็คือจุดที่ผมเข้าเทรดนะครับว่าไอเดียการเทรดเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับผมแล้วทำไมผมถึงเข้าเทรดไปนะครับก็จะเห็นว่ามันมีลูกศรตรงนี้นะผมแล้วก็ลูกศรตรงนี้เนาะในส่วนของ MT5 นะครับมันจะสามารถโชว์ให้เราดูได้ว่าจุดที่เราเข้าออเดอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนโดยการเราจะเห็นลูกศรตรงนี้นะครับถ้าผมปรับลงมาเป็น time frame 5นาทีนะน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นเดี๋ยวขอเอาตรงนี้ออกนิดนึง5นาทีโอเคถ้าเรามาดู5นาทีนะครับจะเห็นว่ามีลูกศรเครื่องลูกศรชี้ลงนะครับผมเป็นลูกศรสีแดงนะครับตรงนี้นั่นหมายความว่าผมได้ทำการเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยเนาะไทป์เป็นการเซลล์นะครับเปิดออเดอร์ที่ 0.75 ล็อตนะครับแล้วก็มีลูกศรขึ้นตรงนี้ก็คือเมื่อผมเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับพอราคาวิ่งลงมาถึงตรงนี้นะผมก็ทำการปิดเทรดครึ่งหนึ่งนะครับแล้วผมปล่อยที่เหลือเนี่ยวิ่งไปเนาะแล้วก็เอาสต็อปล็อตมาไว้หน้าไม้ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการกลับมาโดนสต็อปล็อตหน้าไม้ผมเนาะหลังจากนั้นราคาก็วิ่งลงต่อนะผมซึ่งสาเหตุที่ผมเข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ time frame 30นาทีกันสาเหตุที่ทำให้ผมเข้าเทรดนี้นะครับก็ง่ายๆเลยอันดับแรกเนี่ยเรามีแนวต้านด้านบนตรงนี้ครับผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของ trading view ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะได้อธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในส่วนหน้าของ trading view แล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตามันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกับในส่วนของ MT5 ตรงนี้เนาะนะครับผมมันจะดูง่ายกว่าแล้วก็สามารถใช้ลูกเล่นได้เยอะกว่านะครับทีนี้จุดที่ผมเข้าเทรดนะครับผมเดี๋ยวก็คือน่าจะเป็นจุดนี้นะครับใช่ไหมครับใช่จุดเดียวกันกับในส่วนของ MT5 นะครับจะเห็นว่าจุดที่ผมเข้าเทรดเนี่ยคือจุดแท่งนี้เลยนะครับผมสาเหตุที่ผมเข้าเทรดนะเรามาฟังกันอันดับแรกนะครับถ้าผมลบโซนทั้งหมดออกเนาะเราก็จะเห็นว่าเราสามารถตีโซนออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับคือ1เนี่ยมีโซนนี้นะครับถามว่าทำไมต้องเป็นโซนนี้ก็เราดูซ้ายมือตรงนี้นะครับราคาเคยวิ่งมานะผมเคารพโซนนี้แล้ววิ่งขึ้นต่อใช่ไหมผมพอหลังจากนั้นนะครับราคาเนี่ยมีการทะลุลงมาวิ่งกลับขึ้นมานะครับผมเคารพโซนนี้แล้วลงต่อนะครับผมซึ่งอันนี้คือสาเหตุที่1ที่ผมทำการตีโซนนี้นะครับและอีกโซนหนึ่งที่เราสามารถตีได้นะก็คือโซนนี้เลยถูกต้องไหมครับโซนนี้เลยแต่โดยจากประสบการณ์ของผมนะผมคิดว่าในเมื่อซ้ายมือเนี่ยเรามีโซนตรงนี้นะผมฉะนั้นเนี่ยโซนที่ราคาน่าจะวิ่งไม่ได้จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นโซนนี้นะครับผมก่อนที่ราคาเนี่ยจะกลับตัวกรณีนี้เราพูดถึงตอนที่เราไม่มองเห็นภาพตรงนี้นะครับไม่เห็นตรงนี้เลยเห็นแค่ข้อมูลแค่2แท่งนี้ถูกต้องไหมครับซึ่งอันนี้คือทาร์เก็ตข้างล่างของผมนะครับผมก็สาเหตุที่เข้านะครับอันดับแรกเลยคือราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมารีเจ็คจากโซนพวกนี้ที่เคยรีเจ็คมาก่อนซ้ายมือตรงนี้นะครับผมถูกต้องนะฮะโซนนี้ราคาเคยรีเจ็คมาก่อนใช่ไหมครับreject วิ่งขึ้น reject วิ่งลงนะครับอันนี้คือสาเหตุที่1สาเหตุที่2ก็คือหลังจากที่แท่งนี้นะครับปิดต่ำกว่าโซนนี้เจ้าแท่งถัดไปเนี่ยเห็นว่ามันเป็นแท่งสีแดงนะผมเป็นแท่งสีแดงและเป็นแท่งแดงที่ค่อนข้างใหญ่นะผมซึ่งกรณีหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ราคานะครับมีแรงขายค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมครับเพราะเราจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้แท่งเดียวเนี่ยนะครับวิ่งลงมาทั้งหมดที่ประมาณ29ปิ๊บเลยนะผมฉะนั้นเนี่ยผมเลยเกิดไอเดียนะครับว่าอ้อในเมื่อครั้งหนึ่งนะครับเราเคยรีเจ็คจากโซนนี้ใช่ไหมครับแท่งนี้ปิดออกมาต่ำกว่าโซนนี้หลังจากนั้นแท่งนี้ปิดเป็นแบริชใหญ่ที่มีแรงขายค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าเทรดเมื่อเจ้าแท่งที่เปิดนี้นะผมวิกขึ้นแล้วทะลุโลตรงนี้
นะครับทาร์เก็ตเดิมทีเลยเนี่ยก็คือด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนผมก็ไม่รู้หรอกว่าราคามันจะสามารถวิ่งทะลุโซนนี้ไปได้หรือไม่นะครับที่รู้แน่ๆคือราคาเนี่ยจะต้องหลุดโซนนี้ไปก่อนถึงจะวิ่งลงต่อได้นะผมซึ่งหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามันหลุดมาจริงๆมีการรีเทสแล้ววิ่งลงต่อได้นะผมซึ่งสิ่งที่ผมทำนะครับก็คือผมเข้าเซลล์ตรงนี้สต็อปลอสอยู่เหนือด้านบนเส้นนี้นะผมแล้วก็ให้ราคาวิ่งลงมาถึงจุดนี้นะผมก็คัดกำไรออกนะผมซึ่งถ้าเรากลับมาดูที่ MT5 นะครับในส่วนนี้จะเห็นว่าจุดที่ผมเข้าเนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับราคาวิ่งลงมาได้ประมาณ14ปิ๊บเนาะเป็นตัวเลขเล็กๆตรงนี้อาจจะเห็นกันนะครับ14ปิ๊บผมก็คัดกำไรออกประมาณ 80% แล้วก็ปล่อยที่เหลือวิ่งไปนะครับแต่ว่าโชคไม่ดีที่เจ้าแท่งนี้เนี่ยนะฮะมันกลับมาโดน stop loss หน้าไม้ก่อนนะผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียจากการเข้าเทรดแท่งนี้นะผมอีกครั้งนึงนะครับสาเหตุที่เข้าเทรดเนี่ยคือราคามีการ reject จากโซนนี้ถูกต้องมั้ยครับแล้วก็แท่งนี้ปิดต่ำกว่าโซนพวกนี้นะครับหลังจากนั้นแท่งนี้ปิดเป็น bearish ที่มีแรงขายค่อนข้างเยอะนะผมหลังจากนั้นเนี่ยพอแท่งนี้นะฮะทะลุโลตรงนี้ผมก็เลยทำการเข้าเซลล์อ้อแล้วผมจำได้นะครับอีกหนึ่งเหตุผลเลยก็คือถ้าเรามาดูที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่า4ชั่วโมงเนี่ยมีการขึ้นมาที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะผมก่อนหน้านี้หลังจากนั้นราคาพยายามที่จะกลับตัวลงมาเจ้าแท่งนี้นะครับทะลุโลแท่งนี้เราวิ่งลงมานะครับผมก็ถ้าใครที่ยังไม่รู้คอนเซปต์วิธีการทะลุโลทะลุไฮอะไรพวกนี้สามารถไปดูในช่องผมได้เลยนะผมเคยทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับพอแท่งนี้ทะลุลงมาใช่ไหมผมราคาแท่งนี้เนี่ยผมเห็นแล้วว่าอ้อที่มันกลับวิกขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นการรีเทสก็ได้นะผมรีเทสเพื่อที่จะวิ่งลงต่อนะครับฉะนั้นพอแท่งนี้นะฮะ4ชั่วโมงแท่งนี้เนี่ยฟลิปตัวเองกลับตัวลงมาเป็นแท่งสีแดงผมเลยทำการเข้าเซลล์ซึ่งประจวบเหมาะกับ30นาทีจุดนี้พอดีนะผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการเข้าเทรดนะผมขอบคุณครับ